สวัสดีค่ะลิลลี่สาวิตรีสิริโตมอนนะคะวันนี้เองลิลลี่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่กับนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะนายแพทย์ท่านนี้นะคะจะบอกท่านผู้ชมเลยนะคะว่าเป็นแพทย์ลำดับต้นๆ นะคะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์ของเมืองไทยเลยค่ะแล้วโอกาสในการที่จะพบนายแพทย์ท่านนี้นะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะคะจะบอกว่าหัวข้อนี้นะคะเป็นประเด็นซึ่งต้องฟังเลยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะดิเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์มาเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ก็มีอีกหลายๆคนค่ะที่ยังไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วสเต็มเซลล์คืออะไรนะคะวันนี้เราจะให้คุณหมอเฉลยเลยนะคะว่าสเต็มเซลล์คืออะไรนะคะพบกับนายแพทย์วีรพลเขมะรังสรรค์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสเต็มเซลล์เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผมค่ะก็คำถามที่ลี่ได้เกริ่นกับท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วสเต็มเซลล์คืออะไรอยากให้คุณหมอนะคะให้คำอธิบายตรงนี้กับท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะได้ครับคนได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์มาเยอะมากแต่น้อยคนนั้นที่จะรู้ว่าทุกๆคนล้วนแต่มีสเต็มเซลล์เราไม่ได้ใช้แค่สเต็มเซลล์ของเด็กน้อยเท่านั้นหรือเราไม่ได้มีแค่เฉพาะตอนที่เราเกิดเท่านั้นทุกๆวันณวันนี้เนี่ยผมเราหลุดไปปุ๊บเกิดผมขึ้นมาใหม่เพราะมีสเต็มเซลล์ที่รากผมวันนี้ผิวเรามีการผัดใบทุก30วันเซลล์เม็ดเลือดมีการสร้างใหม่ทุก120วันพวกนี้เกิดจากสเต็มเซลล์ทั้งนั้นเลยสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดที่เราเกิดกำเนิดมาจริงๆเขาแบ่งตัวทุกวันทุกวันเพื่อให้เราเกิดเซลล์ใหม่ในอวัยวะต่างๆของร่างกายเราตอนเด็กๆเนี่ยสเต็มเซลล์เรามีเยอะมากแล้วแบ่งตัวดีมากตอนเด็กๆจะไม่ค่อยป่วยแข็งแรงแผลหายไวไม่ค่อยซีพออายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสเต็มเซลล์แบ่งตัวช้าลงช้าลงเรื่อยๆจนทำให้เราซีดแผลหายช้าลงเวลาไปเล่นอะไรปุ๊บกลับมาก็เหนื่อยมากขึ้นอันนี้คือสเต็มเซลล์นั้นโดยสรุปแล้วคือสเต็มเซลล์คือเซลล์ที่คอยช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับร่างกายเสมอๆครับผมแสดงว่าถ้าเรามีสเต็มเซลล์อยู่ในร่างกายเยอะเราก็จะดูเด็กแล้วก็แข็งแรงใช่ไหมแน่นอนก็คือว่าคนเราแก่เนื่องจากว่าสเต็มเซลล์เราแบ่งตัวน้อยลงเซลล์ใหม่ๆทดแทนลดน้อยลงแค่นั้นเองครับแต่ถ้าสมมติเรามีสเต็มเซลล์เยอะมากๆปุ๊บเนี่ยแบ่งตัวได้ดีมากศักยภาพดีมากๆเนี่ยเราก็จะอ่อนวัยลงนะครับเนาะก็คือว่าเราจะมีแต่เซลล์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาผิวผ้าเราจึงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะค่ะคุณหมอคะแล้วตัวสเต็มเซลล์เมื่อสักครู่ที่คุณหมออธิบายใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเรามีเยอะในร่างกายเราก็จะดูเด็กแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะเราได้เอาสเต็มเซลล์นะคะมาใช้ในวงการแพทย์เกี่ยวกับโรคหรือเกี่ยวกับความงามยังไงบ้างคะโดยปกติแล้วเนี่ยโรคทุกโรคง่ายๆเลยที่เกิดจากความบกพร่องของความเสื่อมของการไม่ทำงานของอวัยวะสามารถใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาได้สเต็มเซลล์จึงเป็นบทบาทในเรื่องของ regenerative medicine หรือ การฟื้นฟูทางการแพทย์อย่างเช่นข้อเข่าเสื่อมเกิดจากภาวะที่กระดูกอ่อนเราบางลงเรื่อยๆเรามีสเต็มเซลล์น้อยในการสร้างกระดูกอ่อนใหม่ๆขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีสเต็มเซลล์เยอะขึ้นปุ๊บกระดูกอ่อนเราจึงหนาตัวขึ้นเราจึงหายเจ็บณวันนี้ปุ๊บเนี่ยคือ เราอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตับแข็งนะครับเนาะทำให้เซลล์ตับเนี่ยไม่ค่อยทำงานเยอะสเต็มเซลล์จะมีส่วนบทบาทในการช่วยทำให้มีเซลล์ตับใหม่ๆทำให้ตับเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเนาะอันนี้อาจจะยากเกินไปแล้วก็มีหลายโรคมากๆแต่ล้วนแล้วจริงๆแล้วก็คืออะไรที่เกิดจากความเสื่อมอะไรที่เกิดจากการไม่ทำงานของร่างกายต้องการเซลล์ใหม่ๆนะสเต็มเซลล์สามารถช่วยได้หมดนะครับเนาะเช่นการเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเนี่ยผิวพรรณเนี่ยก็คือผิวพรรณเราจะต้องมีการผลัดทุก30วันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็มเซลล์จะอยู่ใต้ต่ ชั้นหนังแท้นะครับเนาะต่อมาจะกลายเป็นทั้งหนังกำพร้าแล้วก็เป็นขี้ไข่เราไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคือสเต็มเซลล์มีฤทธิ์จริงๆในเกี่ยวเรื่องของวารสารการแพทย์ว่ากดเม็ดสีได้ทำให้เรามีการผิวหนังเรามีการขาวขึ้นนะครับดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะมีการหลั่งสารโกรทแฟกเตอร์อินโดรกินต่างๆเพื่อทำให้ไขมันหรือคอลลาเจนต่างๆสามารถที่จะฟื้นตัวไวทำให้มาเติมเต็มในส่วนที่กลายเป็นร่องต่างๆของร่างกายนะครับเนาะแต่ผมก็จะบอกว่าความแข็งแรงของร่างกายความงามอะไรเงี้ยมันล้วนแต่มาจากทางด้านข้างในทั้งนั้นแหละถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราสดชื่นหรือเราไม่เหนื่อยปุ๊บเนี่ยทั้งหมดทั้งนี้นะก็คือเซมเซลล์สามารถช่วยได้นะครับผมค่ะคุณหมอแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะคะที่ลี่เชื่อว่าหลายคนจะสงสัยนะคะเพราะเราเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์หรือว่าแมกกาซีนต่างๆนะเขาจะบอกว่าดารานะคะหรือแม้กระทั่งคนชั้นสูงไฮโซต่างๆนะคะ
ไปฉีดสเต็มเซลล์แล้วหน้าเด็กแล้วราคาเข็มหนึ่งประมาณ 400,000 600,000 อะไรเงี้ยทำไมมันจะต้องแพงขนาดนั้นคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาถูกการเพาะเลี้ยงขึ้นมาโดยน้ำยานะครับเนาะซึ่งน้ำยาพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเป็น medical grade ทั้งนั้นนะครับคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเทคโนโลยีแก้วเนี่ยแค่เซลล์2เซลล์เนี่ยต่อไซเคิลนึงอ่ะจริงใช้ประมาณสัก100,000 200,000 300,000ด้วยในการบางทีเพราะเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยหลาย10ล้านตัวเนี่ยก็ใช้มีเดียคล้ายๆกันเหมือนการเลี้ยงเด็กตัวอ่อนกับเลี้ยงสเต็มเซลล์ความจริงคล้ายคลึงกันมากและเหมือนกันด้วยมีเดียทั้งหมดน้ำยาทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องมาจากอเมริกาหมดเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตได้เองราคามันจึงคงดูดสูงขนาดนั้นนะครับผมก็แสดงว่าใช้นวัตกรรมซึ่งสูงมากๆเลยราคาก็จะสูงตามไปด้วยตรงนั้นถูกต้องเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเข้าสู่ในยุคของแค่เหมือนเราทำโคลนนิ่งหรือเลี้ยงเด็กหลอดแก้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการค่อนข้างสูงมากๆครับผมค่ะคุณหมอแล้วคำว่าสเต็มเซลล์จากพืชจากสัตว์หรือ human stem cell นะคะคือลี่เคยอ่านศึกษามาตรงนี้ค่ะอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าเราเอามาใช้อะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่มันน่าจะดีกับเราที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์หรือสิ่งหรือคนเราก็ตามเนี่ยเราล้วนแต่ต้องการเจริญโตทั้งนั้นเซลล์ใหม่ต้องถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าพืชหรือสัตว์หรือมนุษย์ก็ต้องมีสเต็มเซลล์ทั้งหมดครับผมแต่คนเราไม่สามารถใช้สเต็มเซลล์ของพืชได้หรือของสัตว์ได้เพราะคนละเผ่าพันธุ์กันนะครับเนาะโครโมโซมไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเรายังไม่สามารถที่จะใช้เลือดจากคนคนละกลุ่มได้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นฉันใดฉันนั้นก็คือเราคงไม่สามารถที่ใช้เซลล์เซลล์ของสัตว์ได้อย่างแน่นอนของพืชก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างแน่นอน 100% หลักการก็คือเหมือนกับเวลาเราให้เลือดเราคงต้องให้เลือดของกลุ่มเดียวกันแล้วเป็นของคนด้วยเช่นการเวลาเราใช้2เซลล์เซลล์คนต้องใช้สเต็มเซลล์ของคนเหมือนกันเพราะทุกวารสารทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยใช้สเต็มเซลล์ของคนหมดไม่เคยมีใครใช้สเต็มเซลล์ของพืชหรือของสัตว์ครับผมค่ะคุณหมอเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่านะคะนวัตกรรมสเต็มเซลล์มันจะเป็นอะไรซึ่งใช้เทคโนโลยีสูงนะคะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นการฉีดสเต็มเซลล์นะคะมันจะแพงมากๆเลยเป็นหลักแสนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปนะคะที่ไม่มีกำลังทรัพย์นะคะที่จะไปฉีด 500,000 600,000 นะคะเราสามารถใช้นวัตกรรมจากสเต็มเซลล์ในรูปแบบไหนได้บ้างที่เขาสามารถใช้ได้เองที่บ้านมีไหมคะผมก็โดยที่เคยได้ยินมาเนี่ยจะมี product ที่เรียกว่าเป็นสเต็มเซลล์นะครับในเรื่องของเสริมความงามครีมหรือซีรั่มต่างๆผมเชื่อว่าพวกนั้นเกิดจากสิ่งที่สเต็มเซลล์หลังนะครับพวกเป็นพวก growth factor ต่างๆปกติเนี่ยสเต็มเซลล์หลังอยู่แล้ว growth factor เพื่อทำให้เซลล์ในร่างกายเราชุ่มชื้นนะครับหรือสร้างเซลล์ใหม่ๆทำให้หายไวอย่างเงี้ยครับพวกนี้เนี่ยก็คือสามารถซึมเข้าไปผ่านทางเยื่อบุของเราก็ได้หรือผิวหนังของเราก็ได้ครับผมคาดว่าอย่างนี้ก็น่าจะอาจจะใช่ในสิ่งที่ถามหรือเปล่านะครับผมก็คือคำตอบของคุณหมอก็บอกว่าเราสามารถใช้ตัว growth factor ใช่ไหมคะครับผมที่อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สกินแคร์แล้วก็สามารถที่จะทาให้ผิวหนังครับซึมซับแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัว growth factor stem cell ตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วคุณหมอมองยังไงเกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรม stem cell นะคะในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศคะสเต็มเซลล์ยังไปอีกไกลมากจะอยู่ในศาสตร์ของไบโอเทคโนโลยีครับผมณวันนี้เนี่ยเราแค่พูดถึงเรื่องของสเต็มเซลล์เพราะเป็นแค่จุดกำเนิดของชีวิตแต่ณวันนี้แพทย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ตามอวัยวะต่างๆและสมมุติวันนี้เราต้องการเซลล์กระดูกอ่อนแล้วก็เปลี่ยนสเต็มเซลล์เป็นเซลล์กระดูกอ่อนเอามาใช้วันนี้ปุ๊บเราเกิดหัวใจไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อบีบตัวไม่แรงไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนสเต็มเซลล์เป็นเซลล์หัวใจได้เรียบร้อยแล้วในโลกนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงสเต็มเซลล์เป็นเซลล์เส้นประสาทได้แล้วเซลล์หัวใจได้แล้วเซลล์ตับได้แล้วกระดูกอ่อนได้แล้วผิวหนังได้แล้วตับอ่อนได้แล้วและหลายๆเซลล์ในร่างกายด้วยรวมถึงเซลล์ของตาด้วยทำให้นวัตกรรมวันนี้เนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์กำลังที่แข่งขันกันก็คือการสร้างอวัยวะมากกว่าณปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างเอาสเต็มเซลล์ไปสร้างเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายอาทิเช่นใบหูหรือกล่องเสียงซึ่งนำไปใช้เรียบร้อยแล้วสิงคโปร์ได้มีการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วว่าเขาสามารถสร้างหลอดเลือดได้ณปัจจุบันเนี่ยอเมริกากำลังสร้างไตและหัวใจอยู่อีกหลายๆประเทศกำลังจะทำเป็นกระจกตาด้วยซ้ำไปอนาคตเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบริจาคและเราสามารถใช้อ
อวัยวะของเราเองโดยที่ไม่มีการต่อต้านหรือแพ้ใดๆเลยครับผมนอกจากนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนจีนในอเมริกาเนี่ยสามารถคิดค้นวิธีการตัดต่อพันธุกรรมได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไวรัสนะผมเรารู้แล้วว่าทรัสซีเมียเกิดจากภาวะความผิดปกติของทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ปุ๊บ CRISPR CRISPR เนี่ยสามารถที่จะเป็นกรรไกรตัวน้อยๆเนี่ยไปตัดต่อพันธุกรรมสามารถที่ทำให้เราหายจากการเป็นทรัสซีเมียได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มเซลล์ยังไปอีกไกลแล้วก็จะเป็นความหวังใหม่ของโลกใบนี้และเป็นสิ่งธรรมชาติด้วยซึ่งมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่โปรตีนแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นการใช้สเต็มเซลล์ก็คือมีความปลอดภัยแน่นอนอ๋อ 100% ครับสเต็มเซลล์มีการโดยเฉพาะสเต็มเซลล์ของตัวเองก็ยิ่งดีมากๆครับผมวันนี้นะคะก็คำแนะนำของคุณหมอนะคะคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะมีประโยชน์มากๆนะคะลิลลี่เชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสเต็มเซลล์อย่างแท้จริงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะวันนี้ลิลลี่กับคุณหมอก็ต้องขอลาไปเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Belisa Thailand